สุนิโจทวีชาแนลครับผมอยู่ที่ภูเก็ตนะโอ้นี่ครับจะเป็นสะพานเขาเรียกสะพานอะไรเอ่ยเหมือนกับสะพานท่าเทียบเรือนะแต่ทำด้วยพลาสติกนะผมเดินดูนิ่มๆนะฮะนี่ครับก็คือจะทำให้คนเดินไปเพื่อจะไปขึ้นเรือนะฮะสปีดโบ๊ทหรืออะไรพวกนี้นะฮะนี่สุดยอดมากฮะความยาวประมาณเกือบกิโลนะฮะด้านนู้นนะครับนี่ครับไกลนู้นนะครับเกือบกิโลนะฮะนู้นครับแล้วก็ตรงที่ซินิโจอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับไกลมากเลยฮะอยู่บริเวณเกาะซีเลนะครับที่นี่นะฮะท่าเทียบเรือนะครับเกาะซีเลนะครับภูเก็ตนะครับโอ้โหใครที่ไม่เคยเห็นสะพานแพเทียบเรือสปีดโบ๊ทแบบนี้นะฮะมาเดินเล่นได้นะครับที่นี่ครับก็เปิดฟรีนะน่าจะเป็นของทางราชการนะฮะเขาวู้ดอานูนสปีดโบ๊ทเพียบครับตัวจีนนะฮะทางด้านนี้ครับสปีดโบ๊ทนะฮะผมนับดูประมาณสักโอ้ห้าหกสิบลำได้ทางด้านนู้นนะฮะนี่ครับเวลามีคลื่นมันจะโยบเยียบโยบยาบนะฮะตามคลื่นนะฮะเป็นลอนเหมือนคลื่นนะฮะแบบนี้นะครับซูมดูนิดหนึ่งครับนี่ฮะใหญ่มากครับสุดลงหูตาไปทางนู้นแล้วครับสะพานท่าเทียบเรือยางนะครับเป็นยางนะครับนี่ครับเรือก็สามารถเข้ามาจอดเทียบได้นะฮะสาธารณะนะครับใครก็มาจอดได้นะตรงนี้นะฮะใครต้องการขึ้นเข้าฝั่งนะก็เดินตรงนี้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทวีชาแนลครับท่าเทียบเรือเกาะซิเลครับภูเก็ตฮะสุนิโจทวีชาแนลครับโอ้สุดยอดครับที่นี่ภูเก็ตนะฮะ Amazing Thailand นะครับก็คือเป็นสะพานเขาเรียกสะพานไม่ใช่สะพานปลานะเป็นท่าเทียบเรือสปีดโบ๊ทนะฮะหรือว่าเรืออะไรก็ช่างก็สามารถมาเทียบตรงนี้ได้ฮะแล้วก็เอาพาคนขึ้นนะฮะซึ่งทำด้วยยางนะฮะนี่ครับแบบนี้ฮะนี่ครับก็เดินให้เพื่อนดูนะฮะนี่ครับมันจะแบบยุบยาบไปแต่ว่าเขาจะทิ้งสมอไว้นะฮะคือมันจะไม่ไปไหนนะฮะนี่ครับเวลามีคลื่นนะสนุกมากครับมันจะแบบวูบวาบวูบวาบวูบวาบแบบนี้ฮะตามแรงคลื่นนะฮะนี่ครับตอนนี้ก็เดินไปมาครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวให้ดูนะฮะมันเหมือนกับมันโค้งไปโค้งมานี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมันยุบยาบแบบนี้นะฮะโอ้สุดยอดเกาะซีเลนะครับภูเก็ตครับบ๊ายบาย